้ยไปวิ่งแล้วเต้ยไปแล้วเต้ยไปมาแล้วค่ะแต่ว่าเต้ยยังวิ่งไม่ครบแล้วแต่เรามีการวันนั้นก่อนอ๋อเรื่องของเรื่องอ่ะมันจะดูโง่มากเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นความจริงก็คือวันนั้นนัดกันว่าจะไปวิ่ง10โลค่ะถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันเกิน5ซึ่งมันแบบ 5.7 ก็เลยแบบโอเควันต่อไปเดี๋ยวไปวิ่งกัน10โลนี่ก็ลงรถมาเลยแล้วก็แบบโอ้ยืดยืดยกขาขึ้นมาพาดเสร็จปุ๊บจันจิก็มาบอกว่าพี่เต้ยหันทางนี้แล้วก็ยกตัวไปทางนี้นะแล้วก็ทำตามเรียบแล้วก็เปรี้ยแต่เปรี้ยเลยเหรอเปรี้ยเลยกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆก่อนหน้านั้นมันไม่มีการวอร์มอะไรเธอมายืดเส้นก่อนเหรอก็นี่ไงเต้ยกำลังยืดเส้นอันนี้คือกำลังยืดเส้นค่ะซ้อมมาก่อนเลยแบบเหตุเกิดตอนยืดเส้นยังไม่ได้วิ่งเลยลงจากรถมา5นาทีปุ๊บยืดเส้นยืดยืดยืดกล้ามเนื้ออักเสบไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นเราก็มั่นใจใช่ไหมว่าตอนแรกเรามั่นใจว่าสุดที่แน่ๆเลย10โลก็วิ่งได้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งค่ะเพราะว่ามันภูมิใจกับเรตติ้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็ไปหาหมอเลยไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งค่ะใช่ก็ไปหาหมอฉีดยาการเป็นยังไงหมอบอกว่าเป็นแฮมสตริงค่ะที่มันแบบอาจจะผิดรูปอะไรเงี้ยก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบหน่อยไม่ได้ร้ายแรงค่ะแต่ว่าพี่ต้องไปฉีดยาเพราะว่าวันต่อไปต้องทำงานก็เลยแบบต้องไปฉีดยาอะไรมันน้อยๆแม้แบบตั้งใจไว้ถ้ารีบมีแพ้ไปหมดเลยไม่น้อยค่ะดูเป็นขับมากกว่าใช่ตอนนี้วิ่งไปกี่โลแล้วก็ไปวิ่งมาแล้วค่ะล่าสุดวิ่งได้ประมาณ6โลแต่ได้ทำการเจรจากับท่านไว้ว่าขอแบ่งเป็นครึ่งๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วขอไปวิ่งด้วยนะมีค่ะก็แก๊งเดิมก็ต้องไปวิ่งกับเต้ยอีกรอบนึงไม่แต่วันนั้นคือขอเขาไม่ได้วิ่งกันเลยหรอเต้ยเอาวันนั้นเขาวิ่งค่ะวิ่งก็วิ่งต้องวิ่งกับเต้ยใหม่อีกรอบนึงใช่เราตอนที่เขากล่าวบนกันอะเต้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขาพูดว่าถ้าเรตติ้งถึง5ทีมมาตาลดาและเต้ยจรินทรจะมาวิ่งเขาพูดกันเองค่ะเขาพูดใช่คือมันดูยากไงเพราะว่าการวิ่ง10โลของเต้ยอาจจะยากอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้ชื่อเต้ยไปบนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เราเขียนเลยเต้ยบอกว่าเราไม่รู้เป็นข่าวว่าเฮลตี้แบบออกกำลังกายเนาะแต่แบบอันนี้แค่ยืดอะกล้ามเนื้อเสร็จแล้วอะดูห่วยมากไม่เรียกว่าไม่เข็ดค่ะแล้วก็อยากพยายามที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละค่ะคือมันไม่ได้อ่ะมันแค่ยืดแล้วมันจะมากล้ามเนื้ออักเสบอย่างนี้มันไม่ได้แต่ยังแล้วตอนนี้คือหายแล้วค่ะนี่ไปเดินป่ามาแบบเป็น3วัน75โลยังไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ยืดปุ๊บไปเลยยังเต็มจีอะไรเงี้ยเขาว่าไงบ้างวันนั้นครับคนในทีมครับทุกคนก็พูดว่าเต้ยนี่มันมาตาจริงๆเลยเนาะแบบยังไม่ทันไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเจมอ่ะเขาออกวิ่งไปก่อนค่ะแล้วพอเขากลับมาเขาไม่เห็นเต้ยก็มีคนบอกว่าเต้ยไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็อ๋อเออเขาก็ไม่แปลกใจไม่ตกใจด้วยหรอก็น่าจะแบบเป็นห่วงนิดๆแต่ว่าตามสไตล์เจมเขาก็แบบรู้อยู่แล้วว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะไรแต่เห็นล่าสุดก็แบบนัดกับเจมไปวิ่งอีกแต่เต้ยไม่ได้ไปค่ะวันนั้นเต้ยไปค่ะใช่วันที่6โลนั่นแหละก็ไปวิ่งกับเขาใช่อีกเรื่องนึงเลยครับค่ะว่าล่าสุดพุ่งไปได้ประสบการณ์ได้พุ่งลาไปเจอน้องมารินใช่ไหมคะก็ตั้งแต่มารินเกิดมาเต้ยยังไม่เจอมารินเลยค่ะก็ไปเจอมารินวันนั้นก็น่ารักมากค่ะมารินเป็นเด็กตลกอ่ะโดนตกเลยคือแบบเป็นคนหน้านิ่งๆแต่ว่าเวลาให้เล่นฟิลเตอร์อ่ะฟิลเตอร์น่ารักอ่ะเขาไม่เอาค่ะเขาต้องเอาฟิลเตอร์ตลกเนี่ยเขาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักดูเป็นแบบผู้หญิงที่แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีรักฝันต่างถูกไหมยังเลยด้วยความที่ก่อนหน้านี้ถ่ายละครสองเรื่องด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่เขาแบบนัดกันอะไรเงี้ยพอดีมารินข้อตอนโควิดพอดีก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะที่ไปเจอค่ะตอนนี้ท้องนะตอนนี้ใช่ท้องอีกรอบนึงแล้วถึงจะได้เจอมีเวลาไปเจอไหมเนี่ยละครต่อมาก็จะหาเวลาไปเจอค่ะก็รับขวัญก็รับไปสองเท่าไปเลยเนาะได้ถ้าอย่างพอเราได้พุ่งได้แหละแล้วเรารู้สึกว่าให้ฉันอยากจะมีบ้างเหมือนกันเลยมีไหมมีความรู้สึกดีไหมห่างไกลมากเลยทำยังไงดีนะก็ยังไม่ใช่น่าจะยังไม่ใช่จังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่มีความที่แบบอยากมีไหมไม่เลยค่ะใช่คือเป็นคนที่ไม่ได้
รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมีหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่มันแบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องดูคนข้างๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าทุกอย่างมันพอดีสมบูรณ์อะไรเงี้ย ก็มีได้แต่ค่อนไปทางไม่มีซะมากกว่าค่ะไม่เห็นภาพเองเลยว่าแบบแม่ในละครเราก็เคยท้องไหมเคยแต่เราไม่เห็นภาพแบบในชีวิตจริงอุ้มท้องเนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบอยากมีลูกแต่คิดว่าอยากมีคู่ชีวิตมากกว่าเป็นในเทือกนั้นมากกว่าค่ะตอนนี้ก็เป็นนาเต้ยของทุกคนไปก่อนเรื่องนี้เราปรึกษาหรือว่ามีแบบคุยกับคนข้างๆเราไหมคะเพราะว่ามันอาจจะต้องเป็นแพลนในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วมันมีจุดไหนห้ามให้รู้สึกว่าแล้วที่เราไม่อยากที่แค่รู้สึกว่าคือเหมือนเต้ยอ่ะตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะใช่แล้วก็จะมีความแบบว่าแบบปกป้องแล้วก็แบบเป็นห่วงครอบครัวมากๆอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วถ้ามีลูกเนี่ยจะไหวไหมนะอะไรเงี้ยจะคิดไปในแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคก็มีได้ไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วไม่เคยพูดเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าแบบความคิดในเรื่องนี้เราเป็นยังไงเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาชิลมากคือไม่จำเป็นต้องมีหลานก็ได้เขาไม่ได้ซีเรียสคือใช่บอกว่าอยากหลานเลยนะแต่ว่าบ้านต้องเพิ่มที่ที่เป็นไม่มีเลยคือคุณพ่อคุณแม่นี่อาจจะเป็นด้วยความที่เขาแบบสมัยใหม่ด้วยเขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอุ้มหลานแต่จริงๆถ้าวันนึงมีเขาก็คงแฮปปี้อยู่แล้วค่ะ